พลพรรคนักรุงโฮมคุกเวลาที่เราพูดถึงทีรามิสุนะครับเราก็จะคิดถึงรสชาติของกาแฟเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าโอ้ยไม่ทานกาแฟหรือว่าไม่ทานพวกไม่ทานแอลกอฮอล์ซึ่งในทีรามิสุเขาก็จะมีเหล้าหวานมาด้วยนะครับวันนี้เราขอเอาใจคนที่ชอบรสชาติหวานๆของสตรอเบอรี่นะครับโดยที่ว่าเราจะทำทีรามิสุสตรอเบอรี่ครับเราจะมี Lady Finger นะครับเป็นบิสกิตรูปแบบหนึ่งซึ่งซื้อสำเร็จรูปไปเลยครับง่ายๆครับแล้วเราก็จะมี Mousse Mascarpone นะครับวันนี้เราจะปรุงให้มีกลิ่นอายความหอมของสตรอเบอรี่ครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นซอสสตรอเบอรี่ที่เราจะเอาไว้ชุบนะครับชุบกับ Lady Finger นะครับอยู่ในนั้นและด้านบนก็จะเป็นไอซิ่งที่เราจะผสมด้วยสตรอเบอรี่อบแห้งด้วยนะครับสำหรับตัวซอสสตรอเบอรี่นะครับเราใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งครับเพราะว่าจะมีราคาที่ถูกกว่าสตรอเบอรี่สดนะครับสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับส่วนมากบางครั้งเนี่ยรสชาติเขาอาจจะไม่เข้มข้นเท่าไหร่นักเราจึงมีตัวช่วยครับวันนี้ตัวช่วยของผมก็คือกลิ่นสตรอเบอรี่ของ McCormick ขวดนี้นั่นเองนะครับจะเป็นสตรอเบอรี่เอ็กซ์ทรัคนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนประกอบของเขาเนี่ยล้วนมาจากธรรมชาติที่สำคัญใช้ไม่เยอะนะครับก็สามารถดันแล้วก็ชูรสของสตรอเบอรี่ให้ชัดเจนขึ้นได้แล้วครับตอนนี้เนี่ยเข้ามาในรูปแบบที่แช่แข็งนะครับถ้าเกิดเราตั้งไฟเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานานผมแนะนำครับนำเข้าไมโครเวฟก่อนสัก1นาทีครับละลายแล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอาศัยลงในเครื่องบดสับครับเราจะบดสับพร้อมกับน้ำตาลเลยก็ได้นะครับสตรอเบอรี่เอ็กซ์ทรัคของ McCormick ครับกรองนะครับกรองเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราตั้งไฟเล็กน้อยครับเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีครับซอสของเรานะครับเริ่มเดือดแล้วปิดไฟได้เลยครับแล้วเอาซอสออกจากความร้อนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เขาเย็นเร็วก็หาชามน้ำแข็งมาลองนะครับแล้วก็คนเล็กน้อยแป๊บเดียวก็เย็นละหรือถ้าเกิดเราไม่เร่งก็พักไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เย็นลงครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำตัวมูสมัสคาโปนที่มีกลิ่นอายของสตรอเบอรี่เล็กน้อยกันครับส่วนประกอบของตัวมัสคาโปนครีมของเรานะครับเราจะมีครีมมัสคาโปนครับเราใส่น้ำตาลไอซิ่งกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับสำหรับตัวมูสเนี่ยเราจะใส่1ช้อนชาครับตีให้เข้ากันครับส่วนประกอบเข้าดีกันดีแล้วเราจะมีวิปครีมครับใส่ลงไปทีละครึ่งครับถึงขั้นตอนนี้นะครับเราลองตักชิมดูเราจะได้กลิ่นหอมของสตรอเบอรี่ที่เข้มข้นมากทีเดียวนะครับจาก McCormick Strawberry Extract แค่1ช้อนชาเท่านั้นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยนะครับส่วนประกอบอีก1ส่วนประกอบที่เราต้องการก็คือLady Finger นั่นเองครับในการประกอบนะครับเราจะทำเป็นใส่ภาชนะที่เป็นเทรย์สี่เหลี่ยมก็ได้นั่นก็จะเป็นรูปแบบดั้งเดิมนะครับหรือว่าจะประกอบให้เป็น1คนทานในแก้วค็อกเทลก็ได้เช่นเดียวกันครับก่อนที่เราจะปาดหน้านะครับให้เรียบไล่อากาศครับทำความสะอาดขอบภาชนะของเรานะครับก่อนเสิร์ฟนะครับทีรามิสุต้องรับประทานเย็นๆครับเราจะนำไปแช่เย็นประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับเพื่อตอกย้ำรสชาติของสตรอเบอรี่แล้วก็หน้าตาของเขานะครับเราจะใช้สตรอเบอรี่ฟรีสดรายครับเป็นแบบอบกรอบแบบนี้นะครับหาซื้อง่ายๆครับในท้องตลาดสิ่งที่ผมจะทำก็คือจะทำเป็นไอซิ่งรสสตรอเบอรี่นะครับเรามีไอซิ่งส่วนหนึ่งเรามีสตรอเบอรี่ส่วนหนึ่งนะครับเราจะเอาสตรอเบอรี่อบกรอบเนี่ยครับไปปั่นให้เป็นผงก่อนครับเอาละครับนี่นะฮะด้วยความที่เขาอบมาแห้งแล้วนะครับเขาจะเป็นผงได้ง่ายหลังจากนั้นนะครับเราใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปครับสตรอเบอรี่ไอซิ่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเราจะใช้สตรอเบอรี่ไอซิ่งตัวนี้นะครับร่อนแต่งหน้าทีรามิสุของเราก่อนที่จะเสิร์ฟรับประทานครับอ่ะเราสามารถตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดนะครับเสร็จเรียบร้อยครับถาดหนึ่งก็รับประทานกันได้ 4-5 คนสบายๆเลยนะครับตัวไอซิ่งนะครับเราโรยก่อนเสิร์ฟครับเพื่อไม่ให้เขาชื้นนะครับลองทำกันดูครับเชื่อว่าสดชื่นด้วยรสชาติของสตรอเบอรี่อย่างแน่นอนครับ
หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ